รัฐบาลครับเตรียมรับมือกับแผนฝุ่น2 pm 2.5โดยนะครับเน้นใช้7มาตรการพร้อมทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเตือนล่วงหน้า7วันทุกพื้นที่ครับรัฐบาลโดยกรมควบคุมมลพิษเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น pm 2.5ประจำปี2566โดยใช้หลักการ3พื้นที่คือพื้นที่เมืองพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษ,ษตรกรรมปัญหาที่ก่อให้เกิด pm 2.5ส่วนหนึ่งมีแหล่งกําเนิดจากชุมชนเมืองได้แก่ การจราจรโรงงานอุตสาหกรรมด้านการจราจรจะร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายรถยนต์ให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรีนะครับลดค่าน้ำมันเครื่องค่าอะไหล่ค่าแรงเป็นพิเศษส่งเสริมให้ประาชาชนนํารถไปตรวจสภาพส่วนด้านโรงงานอุตสาหกรรมเองมีการตรวจจับโรงงานที่มีแนวโน้มปล่อยมลพิษสูงเต็ม100%ตลอดทั้งปีประกอบด้วยโรงงานที่ใช้หม้อน้ําโรงงานที่ใช้ถ่านหินโรงง,งานหลอมเหล็กผลิตคอนกรีตสําเร็จโรง,งงานแอนฟันสติก รวมทั้งสิ้น896โรงงานนอกจากนี้จะควบคุมสถานประกอบกิจาการได้แก่กิจาการผสมซีเมนต์อันนี้เกิดฝุ่นนะครับกิจาการหลอมโลหะอู่พ่นสีรถยนต์กิจาการผลิตทูปเป็นต้นครับ นอกจากนี้จะจัดทําแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกแจ้งเตือนค่าฝุ่นล่วงหน้า7็วันทุกพื้นที่ยกระดับมาตรการชิงเก็บลดเผาอย่างครบวงจรลดจุดความร้อนป้องกันและควบคุมการเกิดไฟไหม้ทุกพื้นที่และผลักดันกลไกลระหว่างประเทศค่ะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนควบคุมกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกร,กรปลอดการเผาโดยการกำหนดเป้าหมายใน62จังหวัดเกษตรกร,กรจำนวน17,640คนและตั้งเป้าหมายในการลดจำนวนจุดความร้อนร้อยละสิบ ทางนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นก่อนออกนอกบ้านได้ค่ะที่แอปพลิเคชัน a i r 4 o ไทยนั่นเองค่ะ